Thailand International Water Cross กลางปี2010สนับสนุนโดยปตท. Nature Gift การบินไทย ไทย TV 4ช่อง3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Jet Ski Sea-Doo ว้าวมามาตามเจ้าสาวมาเลยค่ะมาถึงชายหาดชะอำทั้งทีนะคะจะจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนมุมมองจากทะเลสู่ฝั่งกันบ้างค่ะตามมาเลยตอนนี้เจ้าจักรก็พร้อมแล้วค่ะที่จะขับขี่เจ้าเจ็ตสกีซีดู RXTX 260มีเบรกนี่ลำใหม่แกะกล่องเลยนะคะใจร้อนและอยากขี่แล้วค่ะไปขี่พร้อมตั้งแต่เลยไหมคะขี่เจ็ตสกีท่องเที่ยวอย่างมากเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลารุ่นที่4ของไฮโซหนุ่มหล่อเจ้าของฉายาเจ้าอินทรีไฟเอกชนกิ่งชาญศิลป์ที่ลงมาป้องกันแชมป์โปรเจ็ตสกีนั่ง 1,600cc บ้างแล้วล่ะค่ะชมกันเลยโปรแอมรันดาบาโอเพ่นสนับสนุนโดยเจ็ตสกีซีดูในกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันครับก็มีเอกชนกิ่งชางศิลป์ครับแชมป์ครับแล้วก็อับดุลเดวีละครับมนเทียนศิริวัฒนากุลสมิทธ์ชัยรุ่งเรืองโชคทิศโมลีธีระเศรษฐุระครับและนอกจากนั้นก็ยังมีไพโรจน์อ่อนนิ่มครับนครเอี่ยมสำอางครับชัชนันศิริวัฒนากุลแล้วก็หนึ่งสกุลพระเนตรกุลครับผลการแข่งครับของ3สนามแรกครับ180คะแนนเต็มครับเป็นชัยชนะของเบ็ดเสร็จครับของเอกชนกิ่งชางศิลป์ครับนี่เป็นโมโตอร์แรกนะครับสำหรับในรุ่นนี้ซึ่งเอกชนกิ่งชางศิลป์นั้นก็อาจจะออกสตาร์ทไม่ดีเท่าไหร่นะครับเป็นโชคทิศโมลีครับที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2นะครับแล้วก็แชมป์ในโมโตอร์แรกเป็นชัชนันศิริวัฒนากุลเรือของเอกชนนั้นพังนะครับในขณะที่โมโตที่2นั้นก็เป็นโชคทิศโมลีครับที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1และโมโตที่3ก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับสำหรับโชคทิศโมลีเอกชนกิ่งชางศิลป์นั้นผลงานในโมโตที่3ก็ไม่ดีเช่นกันครับเรือมีปัญหาครับแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่โชทิศโมลีได้ใช้เรือแข่งลำจริงลำนี้ครับผลคะแนน3โมโตครับมี173คะแนนครับทิ้งห่างธีระเศรษฐุระอยู่ถึง33คะแนนเลยครับครับก็โมโตที่3ก็ผ่านไปนะครับก็เรือค่อนข้างยังจะมีปัญหาเรื่องไฟอยู่ครับก็พอเวลาอยู่บนคลื่นแล้วเวลาลอยตกลงมาทำให้เครื่องยนต์ดับครับก็เดี๋ยวยังไงก็พยายามจะแก้ไขให้ทันโมโต4ครับโมโตที่3ก็ออกตัวมาค่อนข้างดีแต่ยังไม่ดีมากครับก็ออกมาที่2ครับก็มีเอกชนนำมาที่1นะครับแล้วก็เรือเขาก็ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงครับแล้วก็ผมก็มีปัญหาเหมือนกันแต่เขาคงจะปัญหาเยอะกว่าผมแต่ยังไงก็เราก็ประคองแล้วก็ประคองเข้ามาที่1พ่อหนูสุดยอดครับอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆนะฮะไม่ใช่ถูกบังคับไม่พูดโอ้โหเรียกว่าเป็นความรู้สึกของสองแสบนะครับคือจริงๆแล้วมีเขาชื่อซิกกับเซนครับสองคนเป็นฝาแฝดครับแล้วก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งเป็นคนโตครับสำหรับโชทิศโมลีนี่คุณพ่อลูกสามแล้วนะฮะไม่มีปัญหามีสักคนก็ยังเลี้ยงไหวครับโชทิศโมลีโอ้ก็เวิร์คคัพแกรนด์ปรีซ์2008ฮะคุณไมโรนกว่าไปเกือบ2ล้านบาทต้องเรียกเสียเฉพาะเงินรางวัลครับเสียโชคเสียชาวเรียกได้ขอบคุณปตท.ครับเนเจอร์กิฟต์การบินไทยไทยทีวีช่อง3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยเจสกีซีรูมิตรแท้ประกันไทยเอเดอร์อินเตอร์เซอร์วิสเรโนโว IJSBA สมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยโรงแรมแกรนด์แปซิฟิกโรงแรมลองบีชเทศบาลเมืองชะอำและจังหวัดเพชรบุรีนี่คือโมโตสุดท้ายโมโตชิงชนะเลิศนะครับของโปรแกรมรันดาบาโอเพ่นครับแต่รุ่นนี้นี่มันมีความสำคัญสิครับเพราะว่าในการแข่งขันวัวครับแกงปรีเนี่ยคัดเลือก2คนผ่านเข้าสู่การแข่งขันหลักนะครับเช่นเดียวกับการแข่งขันบีชเกมครับ
พราะฉะนั้นแล้วโชคเทคโนโลยีครับซึ่งตอนนี้มีผลคะแนนรวมแชมป์ประเทศไทยก่อนที่จะแข่งสนามที่4เนี่ยนะครับอยู่ในอันดับที่2ครับกำลังจะต้องแย่งชิงอันดับกับอับดุลเดวิลล็อกครับและผลการแข่งขันของสนามนี้แหละครับจะสำคัญมากที่จะวัดแชมป์แล้วก็การคัดโควต้าของเขาด้วยก็ต้องแชมป์โชคเทคโนโลยีเพื่อที่จะให้ได้โควต้าไปแข่งบีชเกมส่วนเอกชนกิ่งชันสินนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรียกว่าในอันดับที่1น่าจะลอยลำครับจะเป็นเอกชนกิ่งชันสินแต่สำคัญก็คือว่า3โมโตที่ผ่านมานั้นผลงานของเอกชนกิ่งชันสินไม่ดีนะครับโมโตสุดท้ายนะครับแม้ว่าจะได้แชมป์ประเทศไทยเกือบจะแบเบอร์นะครับแต่ว่าโมโตสุดท้ายจะสามารถทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับแล้วดูเหมือนว่าโชคทิศมูลีจะเป็นที่3และอับดุลเดวิลล็อกเป็นที่4ในโมโตนี้ครับแต่ผลคะแนนก่อนหน้าเท่าที่เราสังเกตดูเหมือนว่าอับดุลเดวิลล็อกนั้นในสนามนี้ผลคะแนนไม่ดีครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องไปลุ้นเลยครับว่าโชคทิศมูลีจะรักษาตำแหน่งของตัวเองได้อย่างดีหรือเปล่าถ้าไม่ได้โอกาสจะเป็นของอับดุลเดวิลล็อกก็แค่เกาะไปเรื่อยๆก็น่าจะดีกว่าอับดุลเดวิลล็อกนะครับสำหรับสนามนี้ของโชคทิศมูลีตอนนี้กำลังจะต้องไล่แซงสมิธชัยรุ่งเรืองครับเพื่อแย่งอันดับที่2ก็พยายามไล่สวิตไปเรื่อยๆครับโอ้เจอเครื่องตีหยุดเลยนะครับนี่ครับเปิดโอกาสให้กับทางชุดทิมูรีนั้นได้ไล่ใกล้เข้ามาครับแยกออปชันหรือไม่แยกครับมีหันมาบอกตลอดครับสมิธชัยรุ่งเรืองคุมเกมได้ดีครับในสังกัดทีม K45 Maxima Team Power ครับอยู่ที่2ครับสมิธชัยรุ่งเรืองน่าจะจังหวะเลี้ยวอ้อมทุ่นก็ดูจะมีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าชุดทิมูรีเองก็ยังแซงไม่ผ่านนะครับที่1ก็ยังคงเป็นเอกชนกิ่งชันสินนะครับถึงแม้เรือไม่สมบูรณ์ครับแต่ว่ารู้เหมือนว่าเอกชนนั้นจะตอนนี้จะเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ครับท่านผู้ชมสามารถคุมเกมได้ดีครับนี่ครับรักษาระยะห่างไว้ได้ดีเอกชนเองก็คงต้องการเป็นที่1คว้าแชมป์แบบเบ็ดเสร็จทุกสนามเช่นเดียวกันครับเพราะว่าผลคะแนนที่ผ่านมาใน3สนามแรกเนี่ยมันสวยงามเหลือเกินครับได้แชมป์ทุกสนามครับที่ได้อย่างนึงก็คือ3โมโตแรกที่คะแนนไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องจะลุ้นแชมป์สนามนี้ก็เลยลำบากหน่อยสำหรับเอกชนใช่ครับที่4ครับอับดุลเดวิลล็อกจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งบีชเกมหรือไม่ก็อยู่ที่ผลงานในโมโตนี้ครับว่าตัดตัวอย่างที่เรียนไงว่าตัดตัวแค่2คนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าผลแชมป์ประเทศไทยนั้นจะเป็นอย่างไรเคยเกือบจะได้เป็นแชมป์โลกอับดุลเดวิลล็อกอยู่ตีคู่กันขึ้นมาโอ้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะแซงกันได้นะครับโชคทิศมูลีกับสมิธชัยรุ่งเรืองทำท่าจะขึ้นได้นะครับแต่ว่าสมิธเองนี้ยังเร่งเครื่องขึ้นมาปิดไว้ได้ครับแล้วโชคทิศมูลีดูเหมือนว่าไม่เสี่ยงก็ขับไล่ตามกันมาครับ1 2 3 4ไม่มีการแยกออปชั่นครับเจ้าตัวน่าจะคำนวณคะแนนอับดุลด้วยครับว่าเท่านี้น่าจะพอแล้วคือบางครั้งอ้าวแล้วโชคทิศมูลีโอ้ยไปรัดทุ่นทุ่นไหนไม่ทราบครับต้องไปอ้อมทุ่นแก้ตัวครับและอันดับหล่นไปแน่อับดุลขึ้นมาเป็นที่3ครับโอ้อย่างนี้ต้องไปดูแล้วครับว่าโชคทิศมูลีจะอยู่ตรงไหนครับนี่เป็นรอบที่8จาก10รอบสนามครับกลับมาแล้วครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่5ครับโอ้ยังไม่เสียตำแหน่งไปมากครับไม่เสียหายเยอะก็ไม่เสียหายเยอะอย่างนี้ยังมีลุ้นครับมีลุ้นที่จะเป็นแชมป์ได้ไปดูจังหวะครับโชคทิศมูลีนั้นรัดทุ่นตรงไหนครับอยู่ตำแหน่งที่3น่าจะรัดทุ่นเขียวตรงนี้แหละครับทับทุ่นตัดไปเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องไปอ้อมทุ่นแก้ไขซึ่งถูกต้องแล้วครับเป็นทุ่นลงโทษครับยังดีที่ยังไหวตัวทันไม่งั้นนี่โดนตัดคะแนนตกลงไปอยู่อันดับที่10นี่จบข่าวเลยครับไม่งั้นโดนตัดไป1รอบนี่ยุ่งเลยฮะก็เข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับเอกชนกิ่งชันสินแก้ตัวได้สำเร็จครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในโมโต ที่4โมโตสุดท้ายด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์สนามนี้แต่ก็เป็นการรักษาเกียรติยศของการเป็นแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้ไว้ได้ช่างเครื่องชาวญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีเลยครับเอกชนกิ่งชันสินครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสมิธชัยรุ่งเรืองครับแล้วก็อับดุลเดวิลล็อกธีระเศรษฐธุระโชคทิศบุรีครับนี่คือตำแหน่งอย่างเป็นทางการในโมโตที่4ครับที่เข้าเส้นชัยเข้ามาครับและก็นี่เป็นผลของการแข่งขันในสนามนี้นะครับซึ่งโชคทิมูรีนั้นก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองโดยที่ธีระเศรษฐธุระนั้นเป็นที่2เอกชนกิ่งชันสินเป็นที่3แต่เอกชนเป็นแชมป์ประเทศไทยครับตรงนี้สำคัญเลยครับส่งผลให้คะแนนของโชคทิมูรีนั้นดีขึ้นมาอยู่ที่205คะแนนครับเป็นที่2แล้วก็เอกชนเป็นที่1ครับ228คะแนน
าเก่งที่สุดค่ะในการขี่เจ็ตสกีท่องเที่ยวครั้งแรกในชีวิตเย้ไม่ใช่ สรุปว่านักแข่งของไทยนะคะแชมป์เจ็ตสกีของไทยทุกคนยังเจ๋งๆกันหมดเลยอย่าลืมนะคะช่วยกันเชียร์แล้วก็ติดตามนักแข่งของไทยในศึกใหญ่กับนักแข่งทั่วโลกปลายปีนี้ค่ะใครยังไม่เคยดูการแข่งขันเจ็ตสกีขอแนะนำว่าให้ไปดูซารับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะสามารถติดตามข่าวคราวของวงการเจ็ตสกีได้นะคะที่www.wwgp.biz ค่ะตอนนี้ฉันก็ติดใจการขี่เจ็ตสกีท่องเที่ยวแล้วล่ะค่ะอยากขี่ไปทางนู้นบ้างวันนี้ไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายน้องจะจ๋าไปแล้วนะครับแต่ว่านักเจ็ตสกีก็ยังต้องอยู่เพื่อที่จะขึ้นไปรับถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศนะครับแหมท่าทางขับน่าสนุกครับน่าอิจฉาทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูครับแชมป์แต่ละรุ่นอย่างเป็นทางการครับเริ่มจากแชมป์ของสนามนี้ก่อนครับวีรพงษ์มณีชมครับเป็นแชมป์ในรุ่นของโปรเจ็ตสกียืนครับของสนามที่4ครับมาซารุตะเคตะก็ได้แค่ที่2นะครับในขณะที่สปอร์ตโมดิฟายก็ยังเป็นวีรพงษ์มณีชมครับโดยที่สุภักษ์สิทธุรานั้นเป็นอันดับที่2ครับโดดเด่นทีเดียวครับแล้วก็ชงวิทย์โมลีครับเป็นแชมป์ในรุ่นของโปรเจ็ตสกีนั่ง800 cc ครับของสนามที่4ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับก็คือโปรเจ็ตสกีนั่ง 1,600 cc ครับก็เรียกว่าคนละ2แชมป์ครับสำหรับวีรพงษ์แล้วก็ชูทิพย์โมลีสำหรับแชมป์ของสนามครับแชมป์ประเทศไทยครับแรมสกีโอเพ่นนั้นก็เป็นวีรพงษ์มณีชมนะครับที่กระชากแชมป์มาได้จากมาซารุทาเคโนชิตะสปอร์ตโมดิฟายเป็นชูทิพย์โมลีครับ2คนนี้จากฟลามิงโกด้วยกันทั้งคู่และเป็นการรักษาแชมป์ครับของชูทิพย์โมลีครับเช่นเดียวกับสุภเดชทันสายครับแชมป์เก่าก็ยังคงรักษาแชมป์ในรุ่นนี้ไว้ได้ครับในรุ่นของโปรเจ็ตสกีนั่ง 800cc ครับเรียกว่า2ปีติดต่อกันแล้วครับเป็นความสำเร็จของเขาและเช่นเดียวกันอีกครับสำหรับเอกชนกิ่งชางเสงครับแชมป์เก่าที่รักษาแชมป์ในรุ่นเจ็ตสกีนั่ง 1,600cc ไว้ได้ครับก็เป็นบรรยากาศของการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามสุดท้ายสนามชิงชนะเลิศนะครับที่ชาติชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับก็ผมก็ได้รักษาแชมป์ในรุ่นสปอร์ตโมดิฟายไว้ได้นะครับก็เหนื่อยทีเดียวครับที่กว่าจะรักสาไว้ได้ถึง2ปีนะครับแต่ยังไงก็คุ้มที่เราเหนื่อยมาทั้งปีเจอกันที่เลขคำประสูก็คงจะได้ไปป้องกันแชมป์ที่นู่นอีกนะครับก็ยังไงก็จะขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามชมการแข่งขันเจ็ตสกีครับผมเหลือค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ก็สบายเพราะว่าเก็บคะแนนตั้งแต่สนาม1สนาม2สนาม3ครับก็ยังไงก็ดีใจครับ น่าจะไปชิงแชมป์โลกที่อเมริกาครับก็เป็นเวิลด์ไฟนอลครับก็พยายามจะทำเรือให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเรือครับแล้วก็หวังว่าน่าจะติดท็อป5ครับครับก็อย่าลืมติดตามและก็ให้กำลังใจนักเจ็ตสกีของไทยต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกที่เลคฮาวาซูหรือว่าจะเป็นการแข่งเจ็ตสกีชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพในช่วงปลายปีรวมไปถึงการแข่งขันกีฬาบีชเกมนะครับที่นักเจ็ตสกีจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปเข้าร่วมทำการแข่งขันด้วยนะครับและวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับผมนรกิ่งแก้วและคุณประเกศสืบสายการคงต้องลาท่านผู้ชมได้เวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับProduction by Asian Multisport